ที่ยวพยัคฆ์เดชฤทธิ์ลัดฟาสู่อิตาลีเตรียมชิงแชมป์ WBC มวยไทยวันที่12ตุลาคมกีฬาวันที่9ตุลาคม2567 19:15 น.เที่ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์กับเดชฤทธิ์สิทธิ์สองพี่น้องเดินทางถึงสนามบินฮามัดเมืองโดฮาประเทศกาตาร์เพื่อบินต่อไปอิตาลีเตรียมชิงแชมป์ WBC มวยไทยวันที่12ตุลาคมอดีตยอดมวยกกท.เที่ยวพยัคฆ์จิตเมืองนนท์คัมแบ็กชกมวยไทยอีกครั้งหลังจากเดินทางกลับจากเป็นเทรนเนอร์ที่อีโวสิงคโปร์และตอนนี้ร่างกายสมบูรณ์ฟิตเปรียแล้วโดยการเก็บตัวที่ค่ายมวยภูเก็ตไฟท์คลับล่าสุดมีโปรแกรมขึ้นชิงแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท130ปอเจอกับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองเขี้ยวพยัคฆ์เผยว่าตอนนี้ตนเองสภาพร่างกายสมบูรณ์พร้อมขึ้นชกแล้วน้ำหนักเกินอยู่นิดหน่อยไม่น่ามีปัญหาโดยมาเก็บตัวที่ค่ายมวยภูเก็ตไฟท์คลับพร้อมพี่ชายพันพยัคฆ์จิตเมืองนนท์โดยมีโค้ชลีโอช่วยดูแลอย่างใกล้ชิดขอแฟนมวยช่วยติดตามผลงานด้วยจะกลับมาสร้างผลงานดีๆให้ชมอย่างแน่นอนสำหรับยอดปิติเพชรรุ่งเรืองเป็นนักชกดาวรุ่งฟอร์มสดชกมวยในประเทศและต่างประเทศสม่ำเสมอเคยไปคว้าเข็มขัด WBC มวยไทยนายขนมต้มมาแล้วเมื่อปีที่ผ่านมาที่อิตาลีครั้งนี้เพื่อพิสูจน์ศักดิ์ศรีท้าทายแฟนๆอย่างแน่นอนโดยทั้งคู่มีกำหนดขึ้นชกวันเสาร์ที่12ตันค.67รายการ Amazing มวยไทย Finite ที่ศูนย์กีฬา Pallaferroli Sporting Club เมืองมิลานประเทศอิตาลีขณะที่เดชฤทธิ์สิทธิ์สองพี่น้องสดจากขั้ว4ไฟหลังชนะรวดขึ้นชิงแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวท147ปอกับไนออลแมคกรีวีนิยอลแมคกรีวีชาวไอร์แลนด์ดีกรีแชมป์อินเตอร์คนปัจจุบันด้านเดชฤทธิ์เผยตนเองตั้งใจจะเอาแชมป์กลับไทยให้ได้เพราะเป็นความหวังและความภูมิใจของครอบครัวอีกทั้งจะเป็นบันไดก้าวไปในเวทีระดับโลกต่อไปอย่าดันทุรังพายับจวกสนธิจตุพรมีวาระซ่อนเร้นก่อม็อบไล่รัฐบาลเชื่อจุดไม่ติดการเมืองวันที่9ตุลาคม2567 12:03 น.พายับซัดสนธิจตุพรมีวาระซ่อนเร้นหาแสงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวก่อมอบไล่รัฐบาลเชื่อไม่มีทางจุดไม่ติดแน่อย่าดันทุรังเมื่อวันที่9ตุลาคม2567นายพายัพปั้นเกตที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีกล่าวกรณีนายสนธิลิ้มทองกุลและนายจตุพรพรหมพันธ์ประกาศนัดหมายชักชวนให้ประชาชนออกมาชุมนุมเพื่อต่อต้านรัฐบาลนางสาวแพทองธารชินวัตรว่าจริงไม่ใช่เรื่องเกินความคาดหมายเพราะทั้งสองคนเป็นขาประจำที่โจมตีพรรคเพื่อไทยและรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมาตลอดแต่เชื่อว่าประชาชนแยกแยะได้ว่าใครทำเพื่อประโยชน์ประชาชนและใครต้องการแสงเพื่อประโยชน์ส่วนตัวผมก็เคยเป็นแกนนำมวลชนมาก่อนต้องรู้ว่าสถานการณ์ไหนจุดติดจุดไม่ติดครั้งนี้ขาประจำตัวพ่อทั้งคู่หยิบเอาเรื่องการแต่งตั้งตัวบุคคลหรือนโยบายของรัฐบาลมาเป็นเชื้อไฟปลุกระดมแต่ก็ยังผิดเวลาไปมากเหมือนคนอ่านอารมณ์ประชาชนไม่ออกอ่านการเมืองไม่ขาดนี่ไม่ใช่การดูแคลนแต่เราก็เคยทำงานมวลชนมาด้วยกันทั้งนั้นนายพายัพกล่าว
ว่าวันนี้พี่น้องประชาชนลำบากยากแค้นและเพิ่งมีหวังกับรัฐบาลใหม่ที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องและปัญหาภัยธรรมชาติที่ประชาชนจะได้กลับมาใช้ชีวิตปกติสุขแต่คนพวกนี้มาปลุกระดมเพื่อขับไล่โดยผู้คนในสังคมต่างตั้งข้อสังเกตเคลือบแคลงสงสัยในวาระซ่อนเร้นส่วนตัวเชื่อว่าทั้งสองคนก็รู้อยู่แก่ใจว่าไม่มีทางจุดติดแต่ก็พยายามดันทุรังยิ่งตอกย้ำว่าวาระที่ถูกซ่อนเร้นอยู่คืออะไรนายพายับกล่าวต่อว่าที่ต้องพูดเพราะประเทศชาติและประชาชนยังบอบช้ำจากปัญหาด้านเศรษฐกิจและปัญหาน้ำท่วมก็ทำให้ประชาชนเสียหายสินค้าเกษตรและบ้านเรือนประชาชนต้องได้รับการฟื้นฟูเงินทองหายยากชาวบ้านยากจนยังมีคนดันทุรังทำตัวเป็นตุ้มถ่วงความเจริญของประเทศจึงอยากแนะนำนายสนธิและนายจตุพรให้ใจเย็นใจเย็นเห็นแก่บ้านเห็นแก่เมืองเห็นแก่ประชาชนดีกว่าเอาอารมณ์และความต้องการส่วนตัวทำตัวเป็นคนอกหักรักคุดมุดน้ำดำดินไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่ดูสถานการณ์ของประเทศและพี่น้องประชาชนในภาพรวมปิงปองสาวไทยพ่ายเกาหลีเหนือหล่นชิงอันดับ7ศึกเอเชียร่วงสู่ดิวิชั่น1กีฬาวันที่9ตุลาคม2567 18:03 น.การแข่งขันเทเบิลเทนนิสชิงแชมป์เอเชียครั้งที่27 ITTF Asian Table Tennis Championship 2024ระหว่างวันที่6ถึง13ตค67ที่กรุงแอสตานาประเทศคาซัคสถานมีนักกีฬา213คนจาก24ประเทศเข้าร่วมชิงชัยโดยสมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยส่ง10มือบททีมชาติไทยชายหญิงประกอบด้วยทีมชายได้แก่บอลภาคภูมิสงวนสิงห์โอปอสิทธิศักดิ์นุชชาติเนมนภัทรธรรมาธิคมมิกภูริพงษ์แซ่ลีเบนชัยเดชทีมหญิงได้แก่ทิพย์อรวรรณภารนางหญิงสุธาสินีสเวตบุตรบัวจินนิพาสเวตบุตรการ์ตูนวรรณวิสาเอื้อวิริยโยธินและพลอยกุลพัฒน์วิจิตรวิริยกุลร่วมแข่งขัน7ประเภทเมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมาสาวไทยที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นด้วยอันดับแร้งเอเชียอยู่ในอันดับท็อป6อันดับแรกของทวีปเอเชียพลาดท่าประเดิมพ่ายฮ่องกง 0-3 คู่ตกรอบก่อนรองชนะเลิศ8ทีมสุดท้ายต้องหล่นลงไปแข่งรอบชิงอันดับ 5-8 พบเกาหลีเหนือหากสาวไทยชนะจะได้ไปแข่งต่อในรอบชิงอันดับ 5-6 และจะยังคงอยู่ในแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นต่อไปอีก1ปีแต่หากแพ้ต้องหล่นไปแข่งรอบชิงอันดับ 7-8 และตกลงสู่ดิวิชั่น1รูปเกมเป็นทางฝั่งทีมตบเกาหลีเหนือที่ทำผลงานได้แน่นอนกว่าใช้ทักษะตีชนะสาวไทยไป 3-0 คู่ดังนี้คู่แรกคำยองคิมชนะสุธาสินีสเวตบุตร 3-0 เกม 11-3 17-15 11-6 คู่2ซองกยองพยอนชนะอรวรรณภารนาง 3-1 เกม9-11 11-7 12-10 11-9 และคู่3ซูยองชาชนะจินนิพาสเวตบุตร 3-0 เกม 11-7 11-4 11-8 ส่งสาวไทยหล่นลงไปแข่งรอบชิงอันดับ 7-8
พบสิงคโปร์ในช่วงค่ำของวันเดียวกันแต่เท่ากับว่าในปีหน้าสาวไทยต้องลงไปแข่งรอบเพลย์ออฟของดิวิชั่น1เพื่อจะคว้าสิทธิ์ขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพดิวิชั่นใหม่ในปีหน้าเป็นที่เรียบร้อยด้านประเภททีมชายที่อยู่ในดิวิชั่น1และพ่ายในรอบน็อกเอาท์แก่ซาอุดีอาระเบียต้องลงไปแข่งรอบชิงอันดับ11ถึง12พบมาเลเซียผลปรากฏว่าเป็นทัพนักตบแดนเสือเหลืองที่แข็งแกร่งกว่าตบชนะหนุ่มไทย3ถึง1คู่ดังนี้คู่แรกที่เฉินหว่องชนะชัยเดชม่วงหวาน3ถึง0เกม11ถึง7 11ถึง9 11ถึง9คู่2จาเวนะชุงชนะนภัทรธรรมาธิคม3ถึง0เกม12ถึง10 11ถึง4 11ถึง6คู่3ภูริพงษ์แซ่ลีชนะอยู่เตยฮอง3ถึง2เกม11ถึง7 8ถึง11 11ถึง8 8ถึง11 11ถึง7และคู่4ขี้เฉินหว่องชนะนภัทรธรรมาธิคม3ถึง2เกม6ถึง11 11ถึง13 11ถึง5 11ถึง6 11ถึง3ทำให้ทัพลูกเด้งหนุ่มทีมชาติไทยจบการแข่งขันชิงแชมป์โลกในอันดับ12ของทวีปเอเชีย